สวัสดีครับผมมังกรปริญญวุฒิแก้วสว่างครับคุณกำลังฟัง Gen Z in Classical Music การเล่นกีตาร์แบบ Finger Style คืออะไรหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรวันนี้เป็นเสียงกีตาร์ที่ไพเราะมากเลยต้องถามแขกรับเชิญว่าเป็นเพลงอะไรคะมังกรเพลงนี้เพลงนี้ชื่อว่าเอเวอร์ลินครับผมเอเวอร์ลินเป็นเพลงที่ผมเขียนครับโดยที่เอาชื่อของผมเนี่ยภาษาอังกฤษผมชื่อเอเวอร์ลินแล้วก็ชื่อของภรรยาคือไรลินนะเอามาต่อกันครับผมก็เลยกลายเป็นเพลงชื่อเอเวอร์ลินก็ว่าแบบเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไร เป็นชื่ออะไรนะครับค่ะก็ได้มาเป็นเพลงกีตาร์ที่ประพันธ์โดยตัวมังกรเองเลยใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอต้อนรับกันมาเยือนครั้งแรกเลยมาไกลด้วยเนาะมาจากเชียงใหม่ใช่ครับใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์มังกรแนะนำตัวสั้นๆค่ะ
ผมนายปริญญาบุตรแก้วสว่างครับผมชื่อเล่นชื่อมังกรครับผมเป็นนักกีตาร์ครับ ปัจจุบันใช่ครับเป็นเรียกว่าเป็นนักกีตาร์แล้วกันครับกีตาริสต์ครับผมเป็นครูด้วยครูสอนกีตาร์ใช่ครับเนาะซึ่งวันนี้นี่โหถือว่าเป็นเกียรติมากเลยที่อุตส่าห์เดินทางมาจากเชียงใหม่ใช่ครับบินมาเลยนะคะแล้วก็มาคุยกันในสตูดิโอของรายการในวันนี้ที่สถานีไทย PBS ขอบคุณครับก่อนที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของกีตาร์หรืออะไรจากคล้ายๆกับว่าบทเพลงที่เล่นไปเมื่อกี้สไตล์เป็นยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องทำความรู้จักกับมังกรก่อนเลยจานมังกรว่าเอ๊ะเป็นไงมาไงเริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกเนี่ยเล่นกีตาร์เลยไหมคะครั้งแรกจริงๆแล้วยังไม่ได้เริ่มจากกีตาร์ครับผมเริ่มจากดนตรีพื้นเมืองครับผมดนตรีพื้นเมืองใช่ครับสล้อซอซึงครับผมอ๋อคือแบบว่าคนเหนือใช่แล้วดนตรีเหนือเลยผมโตมาผมอยู่กับคุณยายครับแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นศูนย์เด็กเล็กเขาก็จะมีเครื่องดนตรีไทยที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองแบบพวกขลุ่ยพวกสล้อพวกซึงเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอยู่กับมันได้ทั้งวันเล่นไปเรื่อยไงครับจนก็มีคนมาสอนทุกสัปดาห์เขาก็จะเป็นเหมือนกับอาสาสมัครเข้ามาแล้วก็มาสอนดนตรีพื้นเมืองผมก็เริ่มเล่นดนตรีจริงๆก็คือดนตรีไทยครับผมตอนอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนั้นผมยังอยู่ประมาณสักป.1 ป.2 ประมาณสัก 7-8 ขวบครับเลยอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกว่าเครื่องดนตรีหน้าตาเป็นยังไงอธิบายสั้นๆนิดหน่อยได้ไหมคะได้ครับถ้าที่ผมเล่นบ่อยๆจะเป็นซึงครับผมค่ะซึงก็จะมันจะคล้ายๆกีตาร์เลยครับผมซึ่งสายของมันจะเป็นคู่ครับแล้วก็เป็นเสียงมันจะสายมันจะติดกันเป็นคู่บนล่างแล้วก็มันจะมีเฟรตให้กดนะครับข้างเป็นช่องๆใช่ครับผมเป็นเฟรตเป็นช่องๆครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ดีดนะครับก็จะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเราครับว่าเราจะตัดบัตรเครดิตไม่ใช่บัตร ATM บัตรเครดิตเลยหรอตัดบัตร ATM ก็ได้หรือว่าจะใช้ขวดน้ำพลาสติกก็ได้ไงครับผมโอ้ไม่ได้ว่าแบบใช้มือใช้นิ้วโอ้เจ็บมากเลยครับเพราะว่าสายค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นเหล็กครับผมนี่ไงเผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้จักลองไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมกันดูได้ซึ่งครับผมโอ้เพราะว่าสำหรับมุกเองก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันถ้าพูดถึงดนตรีไทยเราจะรู้จักแต่แบบที่อยู่ในวงมโหรีหลักๆกันเนาะต้องไปเสิร์ชหาดูเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของทางเหนือแต่แล้วก็พวกดนตรีไทยนั้นผมก็ได้เล่นต่อด้วยครับเล่นพวกคล้องวงและหน้าทุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปเล่นในวงมโหรีต่อเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงที่ผมเล่นดนตรีไทยแบบที่เป็นเครื่องใหญ่แล้วครับตอนนั้นก็คือเริ่มเล่นกีตาร์แล้วครับผมก็เลยมาทางกีตาร์ซะมากกว่าครับผมเริ่มเล่นกีตาร์ตอนไหนนะคะตอนถ้าเริ่มจริงๆประมาณสัก9ขวบ10ขวบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครับคนที่สอนเป็นคุณพ่อคุณพ่อเขาเล่นเป็นอยู่บ้างเขาก็เอาเรามานั่งจับนั่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าเออเราค่อนข้างจะทำได้บ้างเขาก็อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยส่งเราไปเรียนที่สยามคนละการครับกีตาร์คลาสสิกครับผมอ๋อตอนเด็กกับคุณพ่อเล่นกีตาร์อะไรกีตาร์คลาสสิกเหมือนกันครับเอาเราคุณพ่อเล่นกีตาร์คลาสสิกได้เลยใช่ครับแต่ว่าเขาไม่เล่นเพลงคลาสสิกนะครับเขาก็เล่นแบบพระราชนิพนธ์บ้างอะไรบ้างอุ้ยยากนะยากนะกีตาร์คลาสสิกเพลงพระราชนิพนธ์ยากยากจริงครับใช่เพราะว่าเคยเรียนกีตาร์เหมือนกันแบบ2ปีพองั้นเคยผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ยากมากแต่พอมาครับผมตอนแรกนึกว่าแบบเล่นเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแบบตีคอร์ดอ๋ออันนั้นมาทีหลังเลยครับผมนี่บรรเลงได้ก่อนครับแล้วยังตีคอร์ดไม่เป็นเพราะว่ากีตาร์คลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่ได้สอนพวกแบบว่ากดคอร์ดยังไงตีคอร์ดยังไงเนาะพี่มันจะออกแนวคล้ายๆกับว่าเราอ่านโน้ตแล้วก็บรรเลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ไม่แบบว่าคล้ายๆแบบอย่างคุณพ่อมุกเนี่ยเขาเล่นกีตาร์ได้แต่เขาตีคอร์ดร้องเพลงป๊อปอย่างนั้นแต่ว่าพอลูกเรียนคลาสสิกก็จะคนละแบบไปเลยแล้วยังไงต่อหลังจากเรียนที่สยามกุลการก็เรียนกีตาร์คลาสสิกอยู่สักประมาณ 4-5 ปีครับผมค่ะแล้วก็ผมเนี่ยตอนที่อยู่สยามกุลการเนี่ยครับก็จะมีคนที่เขาจะแข่งกันตลอดนะครับที่สยามกุลการเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมแข่งก็คือเราเนี่ยชอบที่จะต้องแบบไปเล่นกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าการแสดงมันเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าตื่นเต้นนะตอนนั้นนะครับผมแล้วตอนแรกเนี่ยกลัวมากแต่พอมันสามารถที่จะทำสำเร็จได้ครั้งนึงอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับพอเรามาเห็นรูปเห็นวิดีโอตัวเองแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราได้อยู่บนเวทีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากแล้วจากนั้นมาก็เลยพยายามที่จะร่วมแข่งตลอดไงครับแล้วก็จะมีเพื่อนจากหลายๆสยามกุลการเขามีหลายสาขานะครับแต่ละสาขาก็จะแบบว่าเพื่อนผมก็อยู่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือที่เชียงใหม่ใช่เชียงใหม่ครับอ๋อมีสาขาสาขาด้วยเหมือนตอนนั้นจะมี2สาขาใหญ่ๆมั้งฮะแล้วก็อยู่เราจะได้เจอเพื่อนเนี่ยก็คือตอนที่มันมีคอนเสิร์ตหรือว่ามีแข่งอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเหมือนกับ1โมเมนต์ที่แบบตอนเราเป็นเด็กทีนี้เนี่ยพอเราไปแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปเจอค
คนที่เขาเล่นสไตล์แบบนอนคลาสสิกครับผมก็คือบางคนก็ใช้กีตาร์คลาสสิกเล่นบางคนเอากีตาร์โปร่งมาเล่นเลยครับแล้วก็ไปได้ยินเพลงของทอมมี่เอมานูเอลก่อนอันนี้คือครั้งแรกที่ผมมารู้จักกับฟิงเกอร์สไตล์ก็คือรู้จักผ่านการแข่งกีตาร์คลาสสิกนี่แหละแล้วก็ไปเห็นคนเล่นเพลงคลาสสิคอลแจ๊สแบบตอนนั้นคือแบบผมนี่น้ำลายไหลเลยแบบสุดยอดเขาตบกีตาร์เขาเล่นมันเป็นการบรรเลงเหมือนกันพี่มุกแต่ว่าเมโลดี้หรือว่าการสื่อสารของเขาอ่ะมันรู้สึกจับต้องได้มากๆมันรู้สึกเหมือนมันเข้าใจแล้วมันก็ใช้คำว่ามันเหมือนเราโดนสะกดเอาไว้ตรงนั้นเราต้องดูเรามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เราแบบอยากจะดูทุกอย่างอยากจะดูให้จบอะไรเงี้ยครับผมผมก็เลยเริ่มถามคนที่เป็นอาจารย์สอนตอนนั้นที่ยามาฮ่าว่าแบบอ๋อมันคืออะไรเหรอครับเนี่ยอยากรู้จักจังเลยแล้วผมก็มีรุ่นพี่คนนึงที่เรียนอยู่ด้วยกันตอนนั้นเขาก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ครับแล้วก็เขาเนี่ยก็แนะนำผมว่าเนี่ยคนเนี้ยคนที่เล่นสไตล์เนี้ยเขาคือทอมมี่เอมานูเอลแล้วเขาก็ให้สมุดผมมาเล่มนึงเป็นหนังสือโน้ตเพลงครับผมแล้วผมก็เอาไปถ่ายเอกสารฮะแล้วก็จากนั้นผมก็เริ่มแกะเพลงที่มันเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์แบบเนี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีกีตาร์โปร่งนะฮะผมใช้กีตาร์คลาสสิกเล่นแล้วก็พบข้อจำกัดหลายๆอย่างเรื่องของขนาดคอเรื่องของมูฟเมนต์เรื่องของการนั่งแล้วก็เรื่องของแบบเฟรตด้วยครับเพราะว่ากีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันจะเฟรตน้อยกว่ากีตาร์โปร่งมันจะยาวกว่าช่องที่กดๆตรงนั้นใช่ไหมตรงคอยาวๆอ๋อใช่ครับช่องที่กดๆใช่ครับผมของกีตาร์คลาสสิกมันจะสั้นกว่าครับผมผมก็เลยไม่สะใจนะทำได้ไม่เท่าใช่ใช่ครับเสียงไม่ครบด้วยแล้วก็คอมันใหญ่ครับกีตาร์โปร่งคอมันจะเล็กกว่ากีตาร์คลาสสิกครับผมบางครั้งถ้าเกิดคนเล่นกีตาร์คิดภาพตามบางทีเราจะต้องเอานิ้วโป้งนะครับอ้อมมากดนะครับผมถ้ากีตาร์คลาสสิกคือทำไม่ได้เลยมันยากมากฟิลอย่างนั้นครับทีนี้ผมก็เลยขอคุณพ่อซื้อกีตาร์โปร่งตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับผมตอนนั้นนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนที่เจอทอมมี่เอมานูเอลครั้งแรกนี่ผมประมาณ15ครับ15เองใช่ครับเจอเพลงของเขานะยังไม่เคยเจอเขานะครับแล้วก็หลงไหลอยากรู้ว่ามันคืออะไรครับแล้วทีนี้พอเราได้เล่นแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมตอนนั้นผมก็เริ่มจะรู้จัก YouTube แล้วนะครับตอนมาช่วงนั้นก็เลยเริ่มลองเซิร์ชดูครับจนกระทั่งช่วงที่ผมแข่งกีตาร์คลาสสิกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งนึงมันมีรายการนึงที่เมื่อปี2010ครับมันเป็น Yamaha Guitar Competition นี่แหละครับเมื่อปี2010เขาจะมีการแข่งแบบนอนคลาสสิกครับผมก็คือไม่ต้องเล่นคลาสสิกเล่นอย่างอื่นก็มาแข่งได้ใช่ครับเป็นกีตาร์โปร่งหรือเป็นเพลงสไตล์แบบที่มันไม่ต้องเป็นคลาสสิกไงครับค่ะผมก็เลยตัดสินใจตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากจะทำอะไรสักอย่างในรายการนี้แต่ว่ากีตาร์โปร่งนะครับมันหาคนสอนไม่ค่อยได้นะตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจแบบว่าลาเรียนเลยครับเพื่อแกะเพลงครับผมก็คือผมก็แกะไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่แบบว่าใกล้ๆก็คือใกล้ๆแข่งสักประมาณ2อาทิตย์เนี่ยครับผมก็ขอโรงเรียนหยุดเลยแล้วผมก็นั่งคลุกอยู่กับกีตาร์โปร่งนะครับกับเพลงของคนอีกคนนึงที่ชื่อว่าแอนดี้แมคคีคือหลังเจอทอมมี่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มหามากขึ้นจนไปเจอสไตล์ที่เขาเป็นเพอร์คัสซีฟแบบจริงๆเลยครับทอมมี่เขายังจะเล่นเป็นทรีดิชันนอลอยู่ก็คือแบบเดินเบสเดินเมโลดี้เดินคอร์ดแต่คอร์ดเขาก็จะมีความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเมโลดี้เขาก็จะมีความเอกลักษณ์ของเขาในแบบที่มันจะออกแนววินเทจหน่อยๆแต่ว่าพอมาเป็นแอนดี้แมคคีเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับกลุ่มใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ถัดออกมาจากทอมมี่อีกรุ่นนึงอะไรเงี้ยครับเขาเล่นตบแบบใช้แบบกลองนะครับเหมือนตีกลองไปด้วยจริงๆเลยครับแต่ตีกีตาร์นะตีกีตาร์ไปด้วยครับผมตีกีตาร์แล้วเขาก็ตีกลองไปด้วยแล้วเขาก็เล่นเบสในบนกีตาร์ไปด้วยแล้วก็ใช้เมโลดี้บนกีตาร์ไปด้วยด้วยมือสองข้างโอ้ทำทุกอย่างเลยมันเป็นอะไรที่เปิดโลกมากๆครับตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเล่นเพลงนั้นจบแล้วก็ใช้เพลงนั้นนะครับในการแข่งครับผมแล้วเป็นไงบ้างคะผมชนะครับนี่จากนั้นมาของการโดดเรียนไป2อาทิตย์อ่ะครับใช่ครับลาเรียนลาเรียนตายตายเงือบเลยครับค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าพอตอนนั้นเนี่ยเราฝึกเองครับผมไอ้กีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยครับก็คือใช้ความรู้จากกีตาร์คลาสสิกนั่นแหละก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทักษะเรามันสามารถที่จะทำได้เนี่ยมันก็มาจากกีตาร์คลาสสิกซะเยอะเพราะว่าดนตรีคลาสสิกยังไงก็พูดถึงเรื่องสกิลทักษะกำลังอย่างเงี้ยคลาสสิกก็ดีที่สุดอยู่ดีผมก็เลยค่อนข้างมีต้นทุนที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งที่ตัวเองสนใจครับผมเรียกว่าเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานการฝึกพื้นฐานที่ดีแล้วกันเนาะในการเรียนดนตรีในการเรียนกีตาร์คลาสสิกใช่ครับผมซึ่งพอต่อยอดมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ปรากฏว่าเราก็มาเจอแนวนี้พอเราทำได้เราผมไม่ได้มองว่าแบบการชนะคือแบบว่าเราเก่งนะครับแต่มันแปลว่าเราเจอสิ่งที่เป็นของเราผมคิดอย่างนั้นมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจจากนั้นมาก็มุ่งอยู่กับทางนี้เลยครับคือแบบหมกมุ่นหลงไหลก็ติดอยู่กับมันแล้วก็ไม่ได้เรียนกีตาร์คลาสสิกต่อแล้วครับเพราะว่าผมพยายามแล้วมันไม่มีคนสอนจริงๆครับอ้าวหรอใช่ครับตอนนั้นคือยังไม่มีใครที่แบบสอนแนวนี้จริงจังก็เลยปรึกษาคุณพ่อพ่อว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้เองได้
ก็ลองออกมาทำเองไหมลองออกมาแบบศึกษาเองอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ผมน่าโชคดีที่ผมมาเจอสิ่งนี้ตอนที่ผมยังอายุแค่17อยู่ตอนที่ผมได้แชมป์คือตอน17นะครับผมก็เลยมีเวลาค่อนข้างเยอะในการที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองครับผมแล้วก็ไม่มีความกดดันจากเรื่องแบบงานเรื่องอะไรเงี้ยครับยังเด็กอยู่เนาะครับจนกระทั่งผมมาเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนดนตรีแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางบ้านหลายๆอย่างครับผมไม่สามารถที่จะเรียนต่อสายดนตรีได้ผมก็เลยไปเรียนวิทยาลัยนานาชาติครับเอกบริหารธุรกิจของราชภัฏเชียงใหม่ครับผมแล้วก็เลยจบInternational College ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำงานเป็นล่ามครับอ้าวเอาแล้วอยู่กรุงเทพเนี่ยครับอ้าวหรอทำงานอยู่ที่กรมทรัพยากรธรณีครับผมอ้าวหรอใช่ครับนี่ดูงงกันหมดเลยทุกคนตั้งใจฟังมาอย่างดีเลยว่าโอ้โหเล่นกีตาร์แข่งประกวดโน่นนี่สรุปตอนนี้เป็นล่ามครับใช่ครับงงเลยตอนนั้นเป็นล่ามแล้วผมก็จะผมต้องโฮงานผมต้องใช้คำว่าไงดีรับผิดชอบงานประชุมครับผมที่เป็นงานประชุมนานาชาติของธรณีวิทยาก็อยู่กับนักธรณีวิทยาอยู่กับกระดูกฟอสซิลอะไรเงี้ยครับเป็นสาวผมชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำกีตาร์ละเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องกีตาร์จริงนะครับเพราะทางบ้านก็ไม่ได้เราก็คือระหว่างที่เรียนอยู่หมายถึงว่าระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัยยังเล่นอยู่ด้วยไหมคะส่วนใหญ่เล่นเป็นงานอดิเรกครับแล้วก็จะมีไปเล่นตามร้านบ้างกับเพื่อนๆไงครับก็หารายได้เสริมไปอะไรเงี้ยครับผมแต่ไม่ได้คิดจริงจังแล้วเหมือนหลุดออกมาแล้วงั้นวะพี่พูดถูกเลยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าอ๋อสงสัยเราคงจะหมดเฟสนี้ละเราน่าจะแบบจบละกีตาร์ตรงนี้เราก็พอใจละอย่างน้อยเราก็เคยสำเร็จครั้งนึงในรายการนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างจะมองมันเป็นแค่งานอดิเรกไปก่อนครับผมก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่กรุงเทพครับตอนนั้นก็ในเมื่อไม่มีกีตาร์ก็อะไรชอบอะไรอีกจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงครับก็คือผมอะตอนแรกอยากเป็นหมอมากนั่นนี่คือแบบความฝันดั้งเดิมไปนะเพราะทางบ้านก็สนับสนุนตอนนั้นเนี่ยที่เรียนกีตาร์ไปด้วยเนี่ยไม่ได้คิดจะทำเป็นอาชีพเลยเพราะว่าผมเองก็ยังมีความฝันที่อยากจะเรียนต่อสายวิทย์ใช่ครับเป็นคุณหมอแต่ว่าผมดันตาบอดสีครับก็เพิ่งรู้ตอนที่ไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปสอบอะไรเงี้ยครับผมสอบโอลิมปิกก็มารู้ทีหลังก็คือเขาไม่รับตาบอดสีจริงๆเขาก็รับแหละพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นในเลทที่มันไม่ได้รุนแรงมากอะครับผมเป็นสตรองดิวตันนะเป็นบอดโทนเขียวแดงยังคงเห็นสีอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเห็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยไม่ค่อยชัดครับผมบางครั้งก็จะแยกส้มกับเขียวไม่ออกถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นหนึ่งอุปสรรคทางร่างกายที่ผมไม่สามารถจะเรียนต่อในสายนี้ได้ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจลงมาเรียนสายภาษาครับย้ายจากห้องสายวิทย์มาเรียนสายภาษาซึ่งก็ยังมีกีตาร์มาตลอดทางครับผม oh. แล้วตอนที่ผมชนะเนี่ยผมก็ตอนนั้นคือย้ายลงมาสายภาษาแล้วก็ไปแข่งกีตาร์แล้วก็เกิดความฝันไว้ความฝันครั้งใหม่ที่ว่าเฮ้ยเราไปชนะมาแสดงว่าเราก็คงจะเป็นนักดนตรีได้สิอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นครับว่าตอนจะเข้ามหาลัยเนี่ยทางบ้านก็เขาก็แบบมันมีข้อจำกัดจริงๆอะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้เราเข้านะแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้ค่ะครับผมเราก็เลยทิ้งตรงนั้นไปแล้วผมก็เลยไปเรียนต่อบริหารแล้วก็จบมาก็มาทำงานเป็นล่ามอยู่ที่กรุงเทพครับผมแปลภาษาอังกฤษใช่ครับเป็นล่ามภาษาอังกฤษครับผมค่ะแต่งานประชุมแล้วก็พวกรับพวกคนที่เขาสมัครเข้ามาเป็นจะมาเป็นเกสเข้าร่วมประชุมอะไรเงี้ยครับงานประชุมก่อนวันหน้าครับผมตอนนั้นจนพอทำงานไปสักพักนึงอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันคิดถึงอะไรก็ไม่รู้อะเราต้องมาแล้วสตอรี่วนกลับมาใช่ครับมันเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันจบไปแล้วแต่ว่าพอเรากลับจากที่ทำงานมาอย่างเงี้ยเราก็เล่นกีตาร์ทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราทำอะไรอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมถ้าไม่ได้มีสิ่งนี้อย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่คิดนะฮะแต่พอเรามีแล้วเราเล่นมันอยู่เราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนถามตัวเองอะว่าแบบใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรคุยกับที่บ้านแต่ว่าพ่อผมมาตอนนั้นน่ะเขาอยากให้ผมมาเข้าราชการแล้วผมมาอยู่ในกรมอยู่แล้วก็คือรอแค่รอสอบอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอาจจะมีคอนฟลิกต์กันนิดหน่อยครับแต่ว่าคุณแม่อ่ะเขาก็คิดถึงเราแหละเขาก็อยากให้เรากลับบ้านผมก็เลยตัดสินใจก็ช่วงนั้นก็จะมีคุยคุณพ่อไม่ค่อยดีนิดนึงครับผมก็เหมือนกับว่ายังคุยกันไม่ลงเพราะว่าผมจะขอกลับบ้านกลับเชียงใหม่แล้วก็จะขอไปสอนกีตาร์พ่อก็แบบเอาจริงเหรอไปกินอะไรมาโอ้ยนึกออกเนาะเขาก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะแบบว่าเป็นห่วงโอ้ตอนนั้นไม่เข้าใจเขาครับแต่ว่าตอนนี้โคตรเข้าใจเลยครับว่าเพราะอะไรเฮ้ยอย่าสปอยดีเงี้ยเข้าใจทั้งคู่เลยใช่ครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจกลับเชียงใหม่ครับตอนนั้นก็ขอกลับไปเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะตอนนั้นก็คือแฟนผมมาทำงานอยู่ที่โรงเรียน
ป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ครับผมแล้วก็ทีเนี้ยผมกลับไปเนี่ยผมก็มีสถานะเป็นคนจน 100% เลยครับเพราะว่าผมไม่ได้มีการเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ก็ได้ไม่ถึงขั้นแบบโอ้เป็นคนจนแหมผู้ที่มีรายได้จากภรรยาครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มคล้ายๆกับว่าเขียนหลักสูตรคือในช่วงที่ผมเรียนที่กล่าวถึงที่มหาลัยเมื่อกี้นะครับผมที่บอกว่ามีรับจ็อบรับเล่นเนี่ยครับมันก็มีงานสอนด้วยที่ผมไปรับสอนตามโรงเรียนเล็กๆเพื่อจะหาเงินให้กับตัวเองได้ซื้อของที่อยากได้อะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยลองมองว่าเอ๊ะธุรกิจถ้าเกิดเราเล่นหรือว่าเราสอนอะไรอย่างเงี้ยเราลองชั่งน้ำหนักเราลองดูความก้าวหน้าแล้วก็ความถนัดของตัวเองผมก็ลองทำดูครับปรากฏว่ารู้สึกสนุกกับการที่เราได้เห็นคนที่เล่นกีตาร์ไม่ค่อยเป็นตอนแรกแล้วพอเราสอนเขาไปแล้วเขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นมันรู้สึกดีใจแบบมันเสพติดมากเลยครับเวลาเราเห็นใครสักคนนึงแบบเฮ้ยเขาเก่งได้เพราะเราอ่ะอย่างเงี้ยแล้วพอเราเริ่มทำอีกคนต่อไปก็เฮ้ยเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นผมก็เลยเริ่มสะสมสิ่งพวกนี้ครับไว้เป็นหลักสูตรเล็กๆของตัวเองแล้วก็เริ่มขับรถสอนตามบ้านครับตอนนั้นแล้วก็ยังมีงานรับเล่นบ้างแต่ก็ลองไปเล่นดูละผมรู้สึกว่าเล่นอ่ะนานๆเล่นทีอ่ะสนุกแต่พอต้องเล่นทุกวันอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ว่าสไตล์เรามันต้องซ้อมเยอะอะไรเงี้ยฮะมันค่อนข้างจะใช้เวลามากสรุปก็คือผมอ่ะชอบไปทางสอนพอเราเริ่มขับรถสอนไปสักประมาณ20กว่าคนประมาณเนี้ยครับมันเริ่มไม่ไหวรถแล้วครับรถผมจะสลายอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเราลองดูว่าเราขับรถเนี่ยบ้านต่อบ้านเนี่ยระยะเวลาที่ใช้คือเท่าไหร่แล้วเราก็ลองมาคำนวณดูเฮ้ยระยะเวลาตรงเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นชั่วโมงสอนเนี่ยเราสามารถเช่าที่ได้เลยนะแล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราแบบลองเช่าตึกดีไหมก็เลยลองไปเช่าตึกครับผมทำเป็นสตูดิโอเล็กๆครับผมที่สไตล์เอเวนิวในเชียงใหม่ครับจนกระทั่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือแฟนผมเนี่ยทำงานอยู่ใช่ไหมฮะก็ผมก็เริ่มสอนกีตาร์แฟนตอนนั้นเลยนะตอนที่เรากำลังจะเช่าตึกนะครับผมแล้วผมก็บอกแฟนว่าถ้าเกิดว่าอนาคตอ่ะเล่นได้ดีๆอ่ะเรามาช่วยสอนด้วยกันก็คือให้เขามาสอนพื้นฐานส่วนผมอ่ะจะสอนแอดวานซ์ประมาณนี้ก็เป็นนักเรียนคนที่ใช้คำว่าสนุกที่สุดเอ๊ยยังไงนะครับผมก็เป็นหนึ่งบรรยากาศคือผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้สอนแฟนตัวเองแล้วก็ถึงทุกวันนี้ครับแฟนผมกับผมก็สอนด้วยกันครับผมทำด้วยกันเลยอย่างเงี้ยฮะทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หลังจากที่มันกำลังไปได้ครับตอนที่เราเช่าตึกเสร็จแล้วมันก็อุ๊ยเริ่มโอเคผู้ปกครองที่เราเคยไปสอนเขาที่บ้านพอเราเช่าตึกแล้วเขาก็ยินดีที่จะเดินทางมาหาเราอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะรับครูเพิ่มนะจะขยายนะแต่มันก็มีโควิดพอดีเลยครับนี่คือช่วงโควิดเลยครับผมก็ทุกอย่างก็หยุดชะงักผมโชคดีที่เจ้าของตึกผมมาใจดีมากผมก็โทรไปหาเขาแล้วก็ด้วยน้ำเสียงกระซิบนะครับพี่ครับผมไม่ไหวแล้วเขาก็เหมือนกับว่างั้นไม่เป็นไรเว้นค่าเช่าให้ก่อนละกันอะไรเงี้ยเราก็เลยหาวิธีที่จะอยู่รอดให้ได้ในช่วงโควิดซึ่งก็เลยกลายเป็นการสอนออนไลน์ขึ้นมาครับก็คือช่วงโควิดเนี่ยผมได้รับผลกระทบในช่วง2เดือนแรกค่อนข้างมากแต่หลังจากที่เราพยายามปรับระบบจากการสอนออนไซต์เนี่ยเป็นออนไลน์เราเริ่มที่จะหาพวกแพลตฟอร์มที่มันใช้งานได้แล้วก็เริ่มทำหลักสูตรที่ออนไลน์ขึ้นมาเงี้ยครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยครับผ่านช่วงนั้นไปได้แบบไม่ค่อยลำบากมากก็เลยตัดสินใจกันว่าอ้าวในเมื่อเราออนไลน์ได้นักเรียนก็แฮปปี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมนะอาจจะยังไม่เช่าตึกต่อละก็จะกลับไปเปิดที่บ้านแทนครับผมมีบ้านคุณพ่อคุณแม่ผมซื้อบ้านไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับผมแล้วก็มันค่อนข้างจะใหญ่ครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับมาทำที่บ้านก็เลยยกเลิกสัญญาตึกไปครับผมก็จากนั้นก็กลับมาจะทำแค่ออนไลน์แต่ผลปรากฏก็คือนักเรียนก็ตามไปที่บ้านด้วยก็เลยทำให้ค่าเช่าตรงนั้นนะครับมันกลายเป็นเหมือนกับเงินที่เราจะหมุนทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สตูดิโอที่บ้านนะครับก็ยังเปิดมาจนถึงปัจจุบันเป็นสตูดิโอเล็กๆปัจจุบันก็คือทำงานสอนอยู่ที่บ้านเป็นหลักเลยใช่ครับตอนนี้บ้านนั้นผมก็ทำการยึดจากพ่อกับแม่แล้วครับทำเป็นสตูดิโอเรียบร้อยแล้วครับผมดีเลยก็ถ้ามันสะดวกเนาะสะดวกพ่อแม่ด้วยก็โอเคเขาใจดีมากเลยนะพี่เขานี่แบบไปซื้อคอนโดอยู่กัน2คนเลยนะแล้วเอาบ้านให้ลูกทำสตูดิโอโถแม่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันก็ได้โถผมก็พูดอย่างเงี้ยแต่ให้เขาไปใช้เวลาเด้อครับหนุ่มสาวเขาจะได้มีเวลาด้วยกันนะฮะไปเที่ยวกันดีค่ะครับก็เป็นสตอรี่คร่าวๆครับก็คือปัจจุบันนี้ก็ยังทำสตูดิโออยู่ที่บ้านแล้วก็สอนเฉพาะกีตาร์แล้วก็มีนักเรียนบางคนที่เขาเรียนเสร็จแล้วเขาเรียนต่อดนตรีมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเขามาฝึกงานครับเป็นสตูดิโอเล็กๆมีครูอยู่ประมาณรวมผมกับแฟนก็มีแค่ 3-4 คนอะไรเงี้ยครับนักเรียนนิดหน่อยอยู่ได้ครับผมถ
ถ้ามีความสุขก็โอเคอันนี้จริงครับใช่เอาให้ไม่เครียดนี่ละกันเพราะว่าพอวันนึงที่ดนตรีจากงานอดิเรกใช่ไหมมันเคยเป็นอย่างนั้นกลายมาเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะใช่ไหมจากที่เราเคยชอบเล่นมากๆเราจะชอบมันน้อยลงกว่าผมจะปรับตัวกับช่วงนั้นได้ยากจริงพี่มุกพูดถูกมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นนักดนตรีเราจะเข้าใจกันเลยอะความรู้สึกนี้มันโอ้พูดยากเนาะพี่แต่ถ้าเกิดว่ามันก็ผมค่อนข้างเห็นหลายๆคนน่ะที่มาถึงเฟสเนี้ยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นค่อนข้างเยอะใช่ครับผมถ้าเราบาลานซ์ตัวเองได้จัดการตัวเองได้เนี่ยเราจะมีความสุขทำงานอะไรประมาณไหนอย่างตัวเราเองเนี้ยก็ทำงานอย่างอื่นด้วยอย่างเนี้ยจัดรายการไทย PBS ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขที่เอามาเขาเรียกว่ามาชั่งน้ำหนักแบ่งกันกับการเล่นดนตรีไม่งั้นมันจะเครียดเกินไปเนาะแล้วมันจะเล่นไม่สนุกอันนี้จริงครับอย่างถ้าอาจารย์มังกรชอบการสอนเนี้ยเรามาช่วยกันบาลานซ์ความสุขตรงนี้ได้ก็ดีครับพี่มาพูดถึงประโยคที่มีคำเนี้ยมีโผล่มาแล้วfinger style บ้าง percussive บ้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงว่าคืออะไรเนาะว่าเอ้ยเรารู้จักแล้วเราเคยพูดถึงกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โดยรวมๆวันนี้เรามาพูดถึงสไตล์แบบอื่นกันบ้าง finger style คืออะไรคะอันนี้เป็นประสบการณ์ผมนะครับบวกกับข้อมูลที่หามาบางส่วนนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เอาตรงๆครับทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าจับต้นชนปลายได้ไม่ 100% นะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่อ้างอิงมาเนี่ยครับมันเป็นกีตาร์ที่มีรากฐานจริงๆมาจากบลูครับผมบลูมาจากบลูครับซึ่งจริงๆแล้วการเล่นของมันเนี่ยครับจะออกไปในฟิงเกอร์สไตล์แปลตรงตัวเลยคือเอานิ้วดีดซึ่งเราจริงๆก็อาจจะนึกถึงกีตาร์คลาสสิกหรือเปล่าเพราะมันใช้นิ้วดีดเนาะใช่ครับทีนี้ผมก็เลยลองไปดูข้อมูลแต่ว่ามีสื่อประมาณมีใช้คำว่าส่วนใหญ่ละกันครับผมที่ผมเจอเนี่ยเขาบอกว่ากีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์นะครับกับกีตาร์คลาสสิกเนี่ยครับมันอาจจะเล่นคล้ายๆกันแต่ว่ามันมาจากคนละที่กันโดยออริจินของมันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เป็นผมตอนแรกก็เข้าใจว่าอ๋อมันคงจะเป็นอะไรที่มาจากกีตาร์คลาสสิกเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับมันมาจากเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับผมที่เรียกว่าลูทครับผมซึ่งการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยครับจริงๆแล้วเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับผมกับเครื่องดนตรีที่เรียกว่าลูทแล้วก็มีอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าบิเวล่าครับผมเป็นคล้ายๆกีตาร์ของสเปนน่าจะออกเสียงว่าบิเวล่านะแต่ผมไม่แน่ใจถ้าเกิดออกเสียงผิดขออภัยนะครับค่ะไม่เป็นไรแล้วก็การเขียนโน้ตก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วคนเล่นกีตาร์ทุกวันเนี่ยครับผมเราจะคุ้นเคยกับการใช้แท็บผมก็เคยเข้าใจว่าแท็บเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนวัตกรรมใหม่ที่ใช้สำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านโน้ตเหมือนผมเนี่ยผมอ่านโน้ตไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่คือเป็นคนที่อ่านแท็บไม่ได้ สลับกันผมอ่านโน้ตค่อนข้างช้าครับก็เลยคิดว่าอ๋อแท็บมันสะดวกมันน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่แต่ความเป็นจริงก็เหมือนเดิมครับพอไปหาข้อมูลแล้วก็อ๋อแท็บนะครับเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับแล้วการที่เขาเล่นลูดแบบฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยครับเขาใช้แท็บนะครับเขาไม่ได้ใช้โน้ตคนที่บอกผมเรื่องนี้คืออาจารย์โน้ตครับผมเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เมสันนะครับแบบว่ารู้จักกันแล้วเขาก็เป็นคนที่คอยจัดพวกงานแข่งพวกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับให้ฟิงเกอร์สไตล์อย่างพวกผมแล้วก็นักเรียนนะครับได้มีโอกาสมากรุงเทพแล้วก็มาล่ารางวัลกันมาสร้างโปรไฟล์กันอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็จากฟิงเกอร์สไตล์นะครับแต่ตรงๆก็คือเอานิ้วดีดเนาะในสไตล์ของที่มังเล่นเนี่ยครับผมมันจะมีรากมาจากกีตาร์สไตล์บลูนะครับโดยที่ใช้คำว่าเมนไอเดียของมันดีกว่าเมนไอเดียของฟิงเกอร์สไตล์คือวันแมนแบนด์ฮะทำยังไงก็ได้ให้กีตาร์หนึ่งตัวเนี่ยครับมันสามารถที่จะเล่นเพลงออกมาได้แบบคอมพลีทแบบสมบูรณ์แบบในตัวเดียวนี่ยังไม่พูดถึงการตีการเคาะนะครับผมณตอนนั้นเนี่ยครับนักฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยครับมีแนวคิดที่ว่าจะทำยังไงนะให้กีตาร์เนี่ยครับมันสามารถทำได้เหมือนเปียโนOh. อันนี้ดีกว่าครับผมอันนี้คือแนวคิดเริ่มต้นจริงๆก็คือเปียโนเนี่ยครับมันมีอยู่2 อย่างที่ค่อนข้างจะเป็นข้อจำกัดก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็การขนย้ายน้ำหนักอะไรเงี้ยเนาะมันเลยทำให้แบบว่าเออนักกีตาร์ณยุคนั้นน่ะอยากจะให้กีตาร์เนี่ยมันออกมาด้วยความคิดเหมือนเปียโนจังเลยเขาเรียกว่าเป็นแนวแร็กไทม์หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะครับสมัยนั้นเลยครับใช่ผมเป็นเปียโนแร็กไทม์เขาอยากจะเอาอันเนี้ยมาไว้บนกีตาร์นี่ครับออริจินของเขาแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มแบบเล่นต่อๆกันมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงแนวที่ใกล้ผมที่สุดนะครับผมจะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ตรงนั้นเยอะแล้วกันครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ชัวร์ว่าจะแม่นขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอาที่ใกล้ๆผมนะครับมันจะเริ่มมาจากคนที่ชื่อว่าน่าจะอ่านว่าเมอร์ลนะครับแล้วก็นามสกุลทราวิสครับผมเมอร์ลทราวิสเนี่ยครับเขาเป็นลูกคนเหมือง
ทำก็อยู่ในเหมืองแล้วในเหมืองนะครับนี่พักคนเหมืองเขาจะมีแบนโจอยู่ตัวนึงซึ่งมันก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วครับเด็กคนนี้ก็เกิดมาแล้วก็เห็นแบนโจเป็นของเล่นชิ้นแรกเขาก็เล่นแบนโจเล่นจากความที่ไม่รู้อะไรไม่มีใครสอนเล่นด้วยประสบการณ์แบบว่าร้องผิดร้องถูกอยู่กับมันทั้งวันพ่อแม่ไปทำเหมืองเราก็เอากีตาร์ไปเล่นแบนโจก็คือเป็นเหมือนกีตาร์อะเนาะครับโบราณกว่าครับผมคิดว่าน่าจะโบราณกว่าแล้วก็มีออริจินมาน่าจะไม่เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้เท่าไหร่ก็พอคุณทราวิสละกันนะครับคุณทาวิสเนี่ยพอเขาได้ลองเล่นปั๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าคิดวิธีการเล่นที่เป็นของตัวเองขึ้นมาครับบนแบนโจแต่ด้วยความที่ว่าแบนโจเนี่ยครับเรื่องของสายเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรออกเทปต่างๆนานาเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะแคบกว่ากีตาร์ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้จักกีตาร์นะครับจนเขาไปเจอคนที่ชื่อว่าอาร์โนชัลต์นะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักกีตาร์บลูเขาก็เจอกับทราวิสแล้วเขาก็เล่นกีตาร์เนี่ยให้ทราวิสเขาไปดูทราวิสเขาไปดูแล้วเขาก็แบบอุ๊ยมันทำไมดูเหมือนกับมันมีelement แบบ control ได้เยอะมากมีเบสมีเมโลดี้มีนั่นมีนี่มันมีเสียงต่ำมันมีเสียงแหลมมันน่าสนใจมากเขาก็เลยขอให้อาร์โนนะครับสอนกีตาร์ให้เขาแล้วเขาก็เอาการเล่นแบนโจที่เขาเติบโตมาเนี่ยครับมันเล่นบนกีตาร์จนกลายเป็นลักษณะถ้าพี่เคยได้ยินคำว่าบูมชิกอะครับบูมชิกมาจากคนนี้ครับบูมชิกนี่คือถ้าเอาชื่อจริงๆของมันก็คือ Travis Bickling ครับผมตอนที่ผมอ่านผมก็อย่างพี่เลยครับอ๋อแล้วเนี่ยเล่นมาเพิ่งรู้โอ้อธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าคืออะไรก็คือมันจะเป็นการเดินเบสครับผมคือนิ้วโป้งเราอะครับจะเดินเบสไปด้วยดึง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 แล้วเราก็ใส่เมโลดี้เข้าไปในขณะที่เบสทุกตัวยังเดินตามจังหวะอยู่เหมือนกับเราแยกนิ้วโป้งเป็นคนหนึ่งคนเป็นมือเบสแล้วก็นิ้วชี้อย่างเงี้ยครับเป็นคนอีกหนึ่งคนที่เล่นเมโลดี้ครับผมก็เลยเกิดการเลี้ยงเบสแบบนี้ขึ้นมาจนเป็นสไตล์ที่แบบค่อนข้างจะคือใช้คำว่าสไตล์เนี้ยเป็นรากฐานที่ใกล้กับผมที่สุดเลยนะครับใกล้กับสไตล์ของพวกผมที่สุดเลยก็คือแบบ Travis Bickling ก็มาจากคุณ Travis เนี่ยแหละครับซึ่ง Travis เขาก็สร้างให้เกิดนักฟิงเกอร์สไตล์ขึ้นมาอีก2คนครับหลังจากนั้นก็คือเขาไปเรคคอร์ดไปอะไรมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคน2คนครับที่เราจะพูดให้เห็นเป็น2ทางละกัน Travis คือ1ก้อนนะครับผมเอาจะแยกมาทาง A ก่อนนะครับทาง A นะครับคือ traditional style นะครับคนที่เป็นคนพัฒนาต่อจากคุณ Travis นะครับคนนั้นคือเชดแอคกินครับผมเชดแอคกินนะครับเขาก็เหมือนกับเล่นสไตล์แบบบูมชิกเลยครับมาจากเพลงของเมอร์ลทราวิสเลยแล้วก็พัฒนาต่อมาจนกระทั่งมาเป็นทอมมี่เอมานูเอลนะครับก็คือเขาก็ลิงก์กันมาทางสายนี้คือสายทรดิชันนอลเลยครับจะไม่ได้เล่นเพอร์คัสซีฟอะไรหวือหวามากถ้าเกิดว่าเพอร์คัสซีฟก็คือเพอร์คัสซีฟไปเลยแต่ว่าเล่นเพลงก็คือเล่นเพลงไปเลยโดยที่สไตล์เนี่ยครับมันจะออกไปทางกึ่งๆไฟฟ้านิดนึงครับผมน่าจะเป็นทางลากนั้นเพราะว่าผมเห็นโปรเกรสชั่นคอร์ดเห็นการเล่นสเกลเล่นลิกอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างจะใช้คำว่าคล้ายๆกับไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้เป๊ะนะครับแต่ก็ยังมีความบลูยังคงมีความคันทรีอยู่ค่ะแล้วก็อีกสไตล์นึงครับอีกคนนึงที่ได้รับแรงบันดาลใจฝั่งบีโอเคเลยครับฝั่งบีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากของทราวิสเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นไมเคิลเฮดเจสนะครับผมซึ่งคนนี้คือบิดาเพอร์คัสซีฟคนแรกครับผมก่อนจะมาเป็นดอนโรสมาเป็นแบบแอนดี้แมคคีที่ผมไปเจอเพลงเขาแล้วผมแบบใจแตกนะครับไม่เป็นอันทำอะไรนะครับถึงขั้นเลิกเล่นคลาสสิกเลยครับเกือบออกโรงเรียนไม่ใช่เกือบโดนไล่ออกนั่นแหละครับผมก็เลยมาเป็นแอนดี้แมคคีนี่คือคนที่ผมรู้จักฝั่ง A นะครับคือทอมมี่มาดูเอลก่อนแล้วก็เล่นเพลงเขามาผมชอบนะแต่ผมรู้สึกว่ามันความรู้สึกที่เราสนุกกับมันอ่ะมันยังไม่สุดจนมาเจอแอนดี้แมคคีนั่นแหละครับเพราะผมได้ตบแค่นั้นแหละฮะผมรู้สึกว่านี่แหละเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆว่ะอะไรเงี้ยฮะมันสนุกอะมันรู้สึกเหมือนเราเข้าใจมันเราเหมือนร้องเพลงด้วยกีตาร์จริงๆความรู้สึกตอนเล่นนะเท่ากับว่าเวลาซ้อมเนี่ยคือต้องซ้อมทั้งเล่นทั้งตบทั้งอะไรรวมกันอยู่ในคนคนเดียวอย่างนี้เหรอคะใช่ครับลองแบบอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนิดนึงว่าฟิงเกอร์สไตล์แบบที่มันมีคำว่าเพอร์คัสซีฟอยู่ด้วยเนี่ยเพอร์คัสซีฟใช่ไหมครับก็แปลตรงๆก็คือเกี่ยวกับการให้จังหวะนะครับเพอร์คัสชันก็คือเครื่องให้จังหวะใช่ไหมฮะใช่เครื่องกระทบพอเพอร์คัสซีฟนะครับก็เป็นกระทบกีตาร์ครับผมเพอร์คัสซีฟกีตาร์ก็คือกีตาร์ที่เราตีกลองบนกีตาร์โปร่งนะครับจริงๆผมขอกลับไปเรื่องเพอร์คัสซีฟนิดนึงครับผมอยากจะอธิบายตรงนี้นิดเดียวก็คือเพอร์คัสซีฟนะครับมันไม่ได้ใหม่นะครับผมไปรีเสิร์ชมาเนี่ยเพอร์คัสซีฟนะครับมันเป็นหนึ่งในเทคนิคของกีตาร์ฟาเมนโกครับกีตาร์สไตล์สเปนครับผมนึกออกเลยใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคาะกันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับผมค่ะเพราะว่านักดนตรีมันก็ต้องมีคนอย่างผมบ้างแหละในอดีตอะที่มันแบบมันไม่สุดสักทีว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้ตบเพราะมันแหละก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันจบละมันนี้แหละอะไรสะใจนะใช่ครับมันเป็นเทคนิคที่มาจากสเปนครับผมแล้วก็มันก็ถูกพัฒนามาพอมันมาอยู่บนกีตาร์โปร่งนะครับต้องบอกก่อนว่ากีตาร์โปร่งนะครับเป็นกีตาร์ที่โครงสร้างของมันอะ
ให้เสียงกลองได้ค่อนข้างดีมันสามารถให้คิกดรัมได้คล้ายๆนะครับให้เสียงคล้ายๆคลิกดรัมได้เหมือนเสียงนึกๆเชยอยู่อ่ะก้องใหญ่ที่เขาเหยียบๆกันอ๋อใช่ครับโอเคเลยครับมันคือกลองที่ใช่ครับกลองที่เขาเหยียบใช่ถ้าเรานึกถึงกลองชุดใช่ไหมมันจะมีที่เขาเหยียบบนพื้นอ่ะตุบๆๆอันนั้นเลยใช่ครับนั่นคือกีตาร์โปร่งนะครับโครงสร้างเขาสามารถสร้างเสียงประมาณนั้นได้แต่ถามว่าดีเท่ากลองไหมก็ไม่เท่าแน่นอนแน่นอนใช่ครับแล้วก็จะมีเสียงที่อีกอันนึงคือเสียงต๊อกต๊อกเสียงสแนร์ครับผมกองแต๊กนี่เองใช่แล้วครับเสียงกองแต๊กก็สามารถสร้างบนกีตาร์ได้ครับผมก็จะคล้ายๆแล้วก็จะมีพวกเสียงไฮแฮทที่เป็นเหมือนแฉสองอันนะครับแซบๆแซบๆนะฮะเราก็เอากลองสามอันนี้ครับเข้ามาเล่นนะครับพร้อมกับเมโลดี้แล้วก็คอร์ดแล้วก็เบสนะครับองค์ประกอบหลักๆเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นนับนะครับเมโลดี้สำคัญสุดเนาะแล้วก็จะมีเบสใช่ครับมีเมโลดี้ที่เป็นทำนองให้แล้วก็มีเบสนะครับที่เป็นตัวที่แบบเล่นเพื่อแบบว่าจะเลี้ยงเสียงต่ำไว้เนาะคู่เมโลดี้เอาไว้นะครับให้มันชุ่มชื่นแล้วก็เติมพวกคอร์ดเข้ามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็องค์ประกอบที่4นะครับก็คือเพอร์คัสซีฟผมจะบอกว่าในการเล่นเพอร์คัสซีฟสไตล์นะครับเราควรเล่นกีตาร์ธรรมดาให้ได้ก่อนอันนี้คือแบบจากประสบการณ์ทุกคนอย่าเริ่มมาแล้วตบเลยนะไม่ได้นะไม่ดีอันนี้จริงมันก็ใช่คำมันทำได้แต่ว่าพื้นฐานของกีตาร์จริงๆแล้วมันคือการดีดเนาะครับถ้าเราตบมาแบบตบมาตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่สามารถจะสร้างเสียงบนเฟตหรือว่าบนสายได้มันก็ตบไปก็ไร้ค่าเอาจริงๆนะฮะเสียงมันก็ไม่เพาะอยู่ดีเพราะว่าเสียงกีตาร์มันคือเสียงสายไม่ใช่เสียงขอบครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นลูกเล่นเสริมแล้วกันใช่ครับเป็นออปชันเสริมเพื่อแบบว่าสร้างความเร้าใจให้กับผู้เล่นเร้าใจใช่ครับชอบคำนี้จริงๆแล้วก็ทีนี้เวลาเราเล่นเพอร์คัสซีฟนะครับพอเราเริ่มฝึกนะครับเราก็ต้องมาฝึกใช่ครับเราต้องฝึกเพอร์คัสซีฟพวกนี้แยกเป็นชิ้นๆก่อนเพอร์คัสซีฟนะครับจะยากแค่ตอนที่เราเริ่มเล่นครั้งแรกแล้วมันก็จะรู้สึกยากมากๆเพราะว่ามันโฟกัสที่มัลติทาสกิ้งก็คือสมมติว่าถ้าผมเปรียบออกเป็นการเล่นแบบทำได้หลายอย่างอ๋อใช่ครับในเวลาเดียวกันใช่ครับผมก็คือมันจะโฟกัสที่มันจะไม่ได้เหมือนกับโอ้ยคอร์ดนี้กดยากมันจะไม่ใช่ความยากของฟิงเกอร์สไตล์ครับแบบต้องกางนิ้วแบบเยอะๆถ้าเกิดคนเคยเห็นคนเล่นกีตาร์คลาสสิกมาไงครับเล่นแบบเร็วมากแบบปั่นเป็นไฟแล้วก็ต้องกดคอร์ดต้องแบบเล่นแบบเยอะๆอะไรเงี้ยครับความยากที่อยู่บนกีตาร์เฉยๆนะครับเป็นของกีตาร์คลาสสิกความเร็วหรือว่าพวกสเกลต่างๆนะก็ของไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้าเป็นของฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยครับเพอร์คัสซีฟเนี่ยครับความยากของมันคือการมัลติแทสครับผมหรือว่าการทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นการจัดระบบให้เราอะสามารถที่จะดึงเอาจุดเด่นของแต่ละอย่างเช่นเราจะดึงกลองออกมายังไงให้มันเด่นอาจจะไม่ต้องเก็บทุกเม็ดในเพลงแต่เราต้องมีจังหวะหลักให้ได้เมโลดี้ต้องครบคอร์ดจะต้องแบบว่าอยู่ในโปรเกรสชันที่แบบว่าเวลาที่เราฟังแล้วครับมันไม่หายไปอะครับไม่ใช่ว่าเพลงเขามี4คอร์ดไปเล่นแค่3คอร์ดนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะสำคัญก็คือสุดท้ายก็คือทุกอย่างนะครับจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นระบบนะครับการซ้อมแรกๆนะครับมันจะยากก็คือทำพวกนี้ครับพร้อมๆกันแต่ผมรับประกันเลยครับว่าถ้าฝึกไปถึงจุดนึงเนี่ยครับมันจะเหมือนร่างกายเราเหมือนว่ายน้ำอะครับมันจะออโต้เลยเดี๋ยวถึงจังหวะกองมันตีเองเดี๋ยวถึงจังหวะเมโลดี้มันไปเองครับผมแต่ว่าการซ้อมแรกๆอะครับจะแบบเอามันมาวางไว้เป็นเลเยอร์ซ้อนกันให้มันได้ระบบที่ดีนะครับมันจะยากแค่ตอนแรกจริงๆก็น่าจะคล้ายๆกองชุดหรือเปล่าที่แบบโอ้โหกลองชิ้นนั้นชิ้นนี้เต็มไปหมดเท้าก็มีมือก็สลับซ้ายขวาจริงๆผมรู้สึกเหมือนกันนะน้องมันเหมือนมันต้องค่อยๆเรียนทีละช้าๆแล้วกว่าจะแบบว่าสลับไอ้นู่นไอ้นี่ได้จนมันแบบพอเราชินอะมันจะกลายเป็นแบบว่าโอ้ยเล่นได้แล้วใช่ครับมันก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับเราเต้นนะครับมันฟีลเหมือนกับเราแบบเหมือนกับเต้นเลยครับควบคุมร่างกายเนาะแยกส่วนประสาททุกอย่างโฟกัสก็จะไม่ได้อยู่ที่นิ้วก็จะกว้างขึ้นมาอีกเป็นเรื่องของการวางท่าทางก็เกี่ยวครับถ้าเกิดว่าเราแบบว่าวางท่าทางไม่ดีอย่างเงี้ยครับเราต้องไปตีกลองลองคิดภาพคนถือกีตาร์นะครับแล้วเราก็ต้องเอามือเนี่ยครับไปตีที่ก้นกีตาร์แล้วคุณก็ต้องกลับมาเล่นที่สายอีกอย่างเงี้ยครับการออกแบบคล้ายๆกับว่าวางแผนให้กับการเคลื่อนไหวก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเหมือนกับเราเต้นกับกีตาร์ครับความรู้สึกเป็นอย่างนั้นครับผมเพอร์คัสซีฟสำหรับผมนะค่ะแล้วก็การที่เราจะทำเพอร์คัสซีฟนะครับมันจะเหมือนกับถ้าเกิดว่าอีกอย่างนึงที่เราจะเห็นภาพได้ชัดเราก็อาจจะดูจากเพลงร้องก็ได้ครับเพลงร้องเพลงที่เขาทำเป็นเพอร์คัสซีฟนะครับเขาก็จะมีจังหวะกลองหลักแล้วก็จะเอาเมโลดี้คนร้องมาจากนั้นเขาก็จะใส่คอร์ดบ้างสุดท้ายมาก็อาจจะมีเติมเบสเติมลูกเล่นอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะมีเทคนิคเสริมพวกที่มันเป็นสแลปฮาร์โมนิกแบบว่าคนตบกีตาร์แบบปังแล้วก็เป็นเสียงฮาร์โมนิกเงี้ยครับ อะไรอย่างนั้นครับซึ่งมันก็จะมีย่อยไปอีกครับผมเยอะเลยใช่ครับต้องทำหลายอย่าง แต่ใดๆคือยังไงเบสิกสำคัญที่สุดเนาะทุกคนอย่าลืมอันนี้จริงครับเพ
ราะว่าตอนที่สอนเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมต้องเอาเพลงคลาสสิกเข้ามาช่วยสอนในคลาสเลยครับเพราะว่าทักษะบางอย่างมันหาจากเพลงกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ไม่ได้จริงๆครับพวกความแข็งแรงพวกรูปคอร์ดอะไรเงี้ยครับผมยังไงก็ยังต้องเอาเพลงคลาสสิกเข้ามาผสมอยู่น่าจะคล้ายๆกันเรียนเปียโนเนาะต่อให้จะไปเล่นอะไรเริ่มจากคลาสสิกยังไงมันได้ฝึกกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดเลยนะครับตอนเด็กๆนี่ผมแอบแอนตี้นะแบบเปิดใจเลยนะแบบแอบแอนตี้แบบอะไรอย่าคลาสสิกแต่พอโตมาแล้วหนีไม่พ้นนะเราเข้าใจแล้วไงใช่ครับทุกวันนี้ก็ต้องซ้อมกีตาร์คลาสสิกอยู่ครับเพื่อจะไม่ให้เราเสียกำลังไปครับผมค่ะถามได้ไหมว่าในไทยตอนนี้ความนิยมของฟิงเกอร์สไตล์เป็นไงบ้างมีคนเล่นเยอะไหมคะเยอะขึ้นในช่วงดีเคด10-20ปีมาเนี่ยครับผมมันเติบโตค่อนข้างไวขึ้นครับผมณปัจจุบันนะครับเอาเป็นกลับไปจากนี้สักช่วงที่ผมชนะละกันช่วงที่ผมชนะการแข่งช่วงสัก17ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนเดียวที่ตบกีตาร์พี่ผมไม่รู้ว่าผมชนะผมเก่งหรือผมประหลาดโอ้แบบไม่มีใครตบเลยแต่คนนี้นอกจากเล่นแล้วตบด้วยให้รางวัลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นไม่หรอกก็ต้องได้เพราะว่าเล่นดีด้วยกรรมการน่าจะงงว่าทำอะไรของยูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนตบเลยแต่ผ่านมาอีก10ปีต่อมายามาฮ่าเขาจัดงานเดิมครับงานแข่งนี้เลยที่เดิมที่ผมเคยแข่งเลยครับกลายเป็นว่าการแข่งกีตาร์แนวนี้ครับได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วคนที่เล่นนะครับก็จะมีทั้งสไตล์ A และ B ที่เราได้เมนชั่นไปเมื่อกี้บางคนก็เดินทรดิชันนอลไปเลยออกไปทางไฟฟ้าออกไปทางแบบทราวิสพิกกิ้งเป็นบูมชิคเป็นอะไรเงี้ยครับหรือว่ามาทางที่เป็นเพลงคลาสสิกไปเลยก็มีซึ่งทางนี้ครับหรือว่าฟิงเกอร์สไตล์ในบ้านเราเนี่ยครับยังมีอิทธิพลเพิ่มมาจากทางญี่ปุ่นด้วยครับใช่ครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็จะมีนักฟิงเกอร์สไตล์เก่งๆอยู่คนนึงซึ่งเด็กในยุคนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือคุณโคทาโร่โอชิโอเราก็ใช้เพลงเขาในครับสอนนักเรียนเหมือนกันครับเป็นไอดอลของทุกคนใช่ครับเป็นนักกีตาร์เอเชียรุ่นแรกๆเลยครับถ้าเป็นคนถ้าเป็นในบ้านเราแล้วก็ทุกวันนี้ครับเพลงของเขาเนี่ยก็ยังเป็นเพลงที่เราใช้คือไม่ใช่แค่ผมใช้สอนนะเด็กๆที่บางคนไม่เรียนกับเราเหมือนกันอ่ะแต่เขาไปแกะเองอย่างเงี้ยก็ยังแกะเพลงของโคทาโร่มา มันเป็นเหมือนกับเพลงครูอะครับตั้งต้นแต่ว่าถ้าเราพูดในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับทางตะวันตกนะครับผมเนี่ยเล่นลากตะวันตกมาเพราะว่าผมอะเล่นจากแอนดี้แมคคีมาแต่ว่าคนบางคนที่เขาฝึกจากญี่ปุ่นมาเนี่ยลักษณะการวางมือหรือการดีดไม่เหมือนกันเลยจริงหรอจริงๆครับผมก็ยังงงอยู่ว่าเขามันไปแตกแยกออกมาตอนไหนแต่ถ้าให้เดานะครับผมคิดว่าน่าจะมีออริจินเดียวกันแล้วก็เหมือนกับศิลปินอะเอาออกมาสมมติว่าคุณโคทาโร่เอาเข้ามาในประเทศใช่ไหมครับแล้วก็คิดแบบตัวเองขึ้นมาให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ป่าวใช่ครับเขียนเพลงเขียนอะไรที่เป็นสไตล์นี้ขึ้นมาแล้วก็คิดเทคนิคของตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับเป็นเทคนิคที่ของเขาเลยคือคนคิดเทคนิคยังไม่ตายครับพี่มันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากอ่ะคนที่เป็นคนอินเวนต์ขึ้นมายังไม่ตายเงี้ยก็เลยทำให้การเล่นแบบนี้ครับมันค่อนข้างจะแพร่หลายในญี่ปุ่นในเกาหลีแล้วก็ในจีนอ่ะจนมาถึงไทยจนมาถึงไทยใช่ครับเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่นะครับจะได้รับจากญี่ปุ่นมาก่อนตะวันตกซะอีกเด็กที่มาเริ่มเรียนเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักสไตล์นี้มาจากใช่ครับรู้จักญี่ปุ่นมาก่อนซึ่งพอเรามาเจอนิวเขาเราก็จะแบบอุ๊ยทำไมวางมืออย่างเงี้ยตอนแรกเรานึกว่าเขาเล่นผิดไว้นะแต่พอเราไปแบบรีเสิร์ชแบบนักเรียนถามจริงๆอันนี้คือเขาเล่นอย่างนี้จริงๆเลยเหรอบางคนเขาเอานิ้วก้อยแบบแตะกีตาร์ไว้เลยครับมันปกติผมไม่ค่อยเห็นนะฮะก็เลยไปลองไปดูไปรีเสิร์ชดูอ๋อเขาไม่เล่นผิดนะมันเป็นเทคนิคที่คุณโคทาโร่คิดขึ้นมาแล้วก็เป็นการเอาฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยครับผมแล้วก็มีอีกคนนึงเขาชื่อว่าโอคาปินะครับผมเรียกเขาพี่กะปิพี่โอน่ารักเชียวพี่โอกะปินะครับอีกคนนึงคนนี้ก็เป็นคล้ายๆกันเลยมือเขาคล้ายๆโคทาโร่เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยผมก็เลยสรุปด้วยตัวเองนะครับได้ว่าอ๋อมันก็มีลากเอเชียมาจากคนคนนี้ส่วนทางตะวันตกก็เหมือนที่เล่าไปเมื่อประวัติศาสตร์เบื้องต้นก็คือมาจากบลูมาจากอะไรก็ค่อยๆแตกมาแล้วก็ในอังกฤษก็มีอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เราเองก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ผมต้องเรียนใหม่หมดเลยเพราะว่าผมเนี่ยเชื่ออย่างนึงว่าอันนี้เป็นส่วนตัวนะผมเชื่อว่าตัวอย่างที่ดียังไงมันก็มีค่ากว่าคำสอนนะฮะถ้าเราจะให้เขาเล่นได้เราก็ต้องเล่นก่อนใช่ถูกค่ะจะไปสอนใครเนี่ยต้องสอนเองด้วยก่อนเหมือนกันจริงพี่ผมก็เลยแบบแต่ผมมองว่าตอนแรกอะผมเหนื่อยมากเลยนะในการที่ผมต้องมาไล่แกะเพลงที่เด็กอยากเล่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราทำไปอะกลายเป็นว่าผมค่อนข้างที่จะเหมือนกับเข้าใจหรือว่าสามารถทำให้ตัวเองได้ทักษะเพิ่มเหมือนเราก็เก่งขึ้นไปกับนักเรียนด้วยแต่ว่าเราอะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเราเล่นเองกันเราไม่เล่นนะแบบว่าจะแกะเพลงแล้วเฮ้อฝันไปเถอะขี้เกียจเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่พอต้องสอนอย่างเงี้ยครับแบบโอ้ตายแล้วอาทิตย์หน้าสอนมันไม่มีคำว่าไม่แล้วอะครับผมไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องทำทุกอย่างให้ผมอย่างน้อยก็ทำเกือบได้อาจจะยังทำไม่ได้นะก็ยังต้องทำเกือบได้พอทำไปเรื่อยปั๊บก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันใช่เลยครับมันใช้เวลานิดนึง
ค่อยๆให้มันเติบโตมันจะเหมือนเราปลูกต้นไม้เลยครับตอนแรกเนี่ยรดน้ำไปเถอะมันไม่ขึ้นหรอกแต่เวลาที่มันค่อยๆขึ้นมาจนมันเติบโตมาออกดอกออกผลเนี่ยครับมันก็เก็บกินได้ตลอดจริงๆเหนื่อยแค่ตอนแรกเนี่ยฮะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆนักเรียนด้วยที่ทำให้เราอ่ะมีแรงผลักดันทางธรรมชาติที่ดีมากทำให้เราได้เรียนรู้ใช่ครับไปด้วยใช่เลยเรียนอะไรใหม่ๆไปด้วยเลยไม่ทำก็ไม่มีเงินกินข้าวครับ อะไรอย่างนั้นครับโอ้ชีวิตมันต้องสู้เนาะนักดนตรี แล้วยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ผมจริงๆผมสอนเป็นหลักแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยครับมันก็เริ่มจะลงตัวเริ่มจะคือเราก็เริ่มจะชำนาญในงานเราขึ้นด้วยแหละเราเจอเด็กเราเจออะไรเราก็เริ่มจะแก้ปัญหาได้ไวขึ้นเริ่มที่จะมีประสบการณ์ในการที่จะพลิกแพลงได้มากขึ้นผมก็ช่วงนี้ผมก็เลยค่อนข้างสนใจการแสดงผมอยากจะทำให้ตัวเองแบบว่าสามารถที่จะแสดงฟิงเกอร์สไตล์ได้อย่างน้อยก็คือเราทำเพื่อความชอบของเราด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตนะครับผมกำลังจะมีคอนเสิร์ตแรกอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นครับว้าวผมเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ของคุณเบิร์ดนะครับฟอนโซกีตาร์ค่ะครับผมแล้วเขาก็สนับสนุนให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเล่นกีตาร์แบรนด์ฟอนโซนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังขายไปทั่วโลกเขาดีลญี่ปุ่นได้เสร็จแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดงานซาวด์เมสเซช่วงวันที่11 12เดือนพฤษภาคมนี้พอดีเลยครับค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเหมือนกับว่าซัพพอร์ตให้ผมอะไปเล่นครับผมที่ญี่ปุ่นจองตั๋วกันหมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ซ้อมให้ดีแล้วก็อย่าไปคล้ายๆกับว่าอย่าไปสติแตกบนเวทีแค่นั้นเองครับโอ้ยสบายมาก ตอนที่รายการออกอากาศเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วคิดว่าน่าจะออกมาได้ดีแน่นอนอขอบคุณเราจะมีเล่นที่ไทยด้วยไหมที่ไทยเหรอครับตอนนี้มีร้านหรือว่ามีบาร์บางที่ที่เขาก็ติดต่อมาผมก็ตั้งใจว่าผมจะทำหลังจากเสร็จที่กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วอาจจะลองดูคอนเสิร์ตในบ้านเราบ้างเพื่อพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จะมีแต่ว่ามันแอบยากนิดนึงเพราะปีนี้ครับหลังจากที่ไปญี่ปุ่นเสร็จแล้วผมก็อาจจะต้องไปปักกิ่งแล้วก็ไปเวียดนามไปแสดงใช่ครับก็ที่ปักกิ่งนี่จะเป็นมีนักเรียนอยู่ที่นู่นด้วยครับออนไลน์กันแล้วก็อาจจะไปแสดงร่วมกันก่อนที่น้องจะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับผมก็อาจจะเป็นงานส่วนตัวนิดนึงตรงนั้นแล้วก็จะมีงานที่เวียดนามที่ไปกับอาจารย์โน้ตไปกับกลุ่มนักกีตาร์คลาสสิกคือเขาอยากจะให้ฟิงเกอร์สไตล์อะครับกับคลาสสิกอะครับคือเหมือนกับไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็มีอีก2ที่ก็เลยคิดว่าอาจจะจัดเวลาเพื่อหาประสบการณ์ในระหว่างที่เราไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับอยากทำในบ้านเราก็มีร้านบางร้านแถวแถวแพร่แถวแถวจังหวัดใกล้เคียงที่เขาสนใจแนวนี้ก็ติดต่อกันมาอยู่ครับผมหรือว่าไม่แน่ใจลองจัดเป็นคอนเสิร์ตตัวเองเล็กๆเป็นแบบว่า 3-40 คนดูก็น่าสนใจนะเชื่อว่าน่าจะมีคนอยากดูเยอะครับพี่มุกมากรุงเทพมาอะไรเนี่ยเผื่อแบบมีคนสนใจใครฟังรายการแล้วพ่อจะอยากฟังไงโอ้ได้เลยครับไม่งั้นเดี๋ยวหาฟังได้ที่ไหนมีป่าวมีช่องทางพวก YouTube มีอะไรมีไหมมีครับพี่บอกได้เลยเผื่อท่านผู้ฟังไปติดตาม YouTube Channel ของผมเป็นช่องกีตาร์เก็บผลงานนะครับแล้วก็เก็บพวกเพลงที่เราเล่นบนกีตาร์ Fingerstyle ชื่อว่าช่อง Evan Official ครับเดี๋ยวผมสะกดให้ช้าๆนะครับ AVARNแล้วก็วักนะครับ OFFICIAL ครับผมเอวานใช่ครับเอวานเป็นชื่อภาษาอังกฤษผมครับเพราะว่าเพื่อนๆต่างประเทศผมเขามีปัญหากับการพูดชื่อมังกรกันมากโดยเฉพาะชาวจีนครับชาวจีนจะผมต้องมีชื่อจีนเลยนะครับคือเด็กที่เชียงใหม่ที่เป็นเด็กในคนจีนเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกผมทั้งเอวานทั้งมังกรเลยผมเคยพยายามให้น้องๆเรียกชื่อผมว่ามังกรแล้วมันออกมาเป็นมะม่วงอะฮะมันเป็นหมังกัวเขาบอกว่าหมังกัวไงครับอ๋อเหมือนจริงผมก็แบบเอางั้นเรียกผมหลงแล้วกันอะไรเงี้ยผมก็หลงเราชื่อใช่ครับแต่ถ้าเป็นชื่อ official จริงๆที่ใช้ก็คือเอวานครับค่ะมีเพจมีอะไรด้วยไหมเพจผมเคยมีครับแต่ว่าผมโดนแฮกเกอร์ตายแล้วกำราบไปแล้วเรียบร้อยโธ่เผื่อแบบว่าเอ๊ะมีช่องทางติดตามอะไรอีกโซเชียลมีเดียนะตอนนี้น่าจะมีแค่ YouTube ครับที่ อาจจะยังแอคทีฟอยู่แล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็สามารถแอดได้ครับก็พิมพ์แค่ Avan เข้าไปครับส่วนนามสกุลก็คือแก้วสว่างค่ะ Avan KAEWSAWANG ครับค่ะเผื่อใครสนใจไปติดตามดูได้ว่ามีคลิปมีอะไรออกมามีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ยังไงไหมอย่างนี้ครับพี่มุกก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามนึงเนื่องจากว่าคิดว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยว่าตัวจันมังกรเรียนโอ้โหเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะธุรกิจอะไรนะเดี๋ยวบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมาทำงานเป็นล่ามีเรื่องของผสมภาษาอะไรด้วยแล้วเคยเสียดายบ้างไหมที่แบบณตอนนี้เรามาสอนกีตาร์แล้วสิ่งที่เราเรียนตอนนั้นเราเสียดายหรือเปล่าผมไม่เคยโดนถามแบบนี้เลยเพราะว่ามันก็
จริงๆเราไม่ใช่คนแรกแล้วกันที่มาออกรายการเราพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรียนอย่างอื่นมาแล้วสุดท้ายมาเอาดีสายดนตรีอย่างเงี้ยเผื่อว่ามีใครที่ฟังอยู่แล้วอาจจะกำลังเรียนอย่างอื่นอยู่หรือแม้กระทั่งเรียนดนตรีเองแต่ว่าตัดสินใจที่จะเดินอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมาผมมองว่าถ้าในเคสผมเนี่ยถ้ามองแค่ตัวเองเนาะครับไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คนอื่นจะรู้สึกเหมือนผมนะผมรู้สึกโชคดีที่เราแบบว่าพลาดนะตรงโอกาสที่หมายถึงนี่คือโอกาสที่ว่าเราเรียนภาษาได้ไรมากอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเรียนสายที่มันไม่ตรงกับดนตรีมาแล้วเสียดายสิ่งนั้นไหมอะไรเงี้ยแหละครับผมน่ะได้ภาษาอังกฤษเยอะมากจากการที่ผมมาเรียนบริหารเพราะว่าผมเรียนใน International College ใช่ไหมครับแล้วก็การที่ทำงานเป็นล่ามผมก็ได้ฝึกภาษาแล้วก็ได้ฝึกการดีลกับคนแล้วหลังจากนั้นมาผมก็เอาสิ่งพวกนี้เข้ามาเพื่อสอนผมที่เชียงใหม่เนี่ยนักเรียนของผมประมาณ 70% ถึง 80% เป็นชาวจีนหมดเลยเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางครับซึ่งถ้าไม่มีวันนั้นที่เราเป็นล่ามเราก็คงไม่มีภาษาอังกฤษในวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างประกอบขึ้นมาเพื่อเป็นผมผมไม่ได้มองว่ามีอะไรน่าเสียดายเลยเสียดายเวลาไหมที่ไปเรียนอย่างอื่นแล้วตอนนั้นไม่ได้ตัดสินใจที่จะสู้เพื่อที่จะเรียนดนตรีถ้าเกิดทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำงานกับดนตรีอาจจะเสียดายครับแต่ถ้าเกิดได้ทำก็แสดงว่ามันยังไม่สายครับผมคิดว่ามันมองให้เราไปข้างหน้าได้ผมว่ามันเป็นแรงผลักดันที่ดีครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือการที่ผมไม่ได้จบดนตรีมาเนี่ยผมก็แอบมีข้อดีกับมันอยู่นะแต่ไม่ได้แปลว่าเรียนดนตรีไม่ดีนะครับถ้าถามผมเนี่ยอยากกลับไปเรียนไหมผมเนี่ยอยากกลับไปเรียนดนตรีมากอยากจบสายดนตรีเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนเป็นนักดนตรีเลยผมต้องแบบเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็พยายามหาคอมมูนิตี้พยายามเหมือนกับว่าสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาจากตัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าผมมาโชคดีนะผมเจอเพื่อนดีๆเยอะมากเจอคนที่แบบน่ารักกับผมเยอะมากๆอะไรเงี้ยฮะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในเส้นทางของผมด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าย้อนกลับไปอ่ะถ้าเราอยากจะไปเรียนดนตรีไหมอยากมากแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าข้อดีของการไม่ได้เรียนคืออะไรผมไม่ค่อยรู้อะไรเยอะครับผมแต่งเพลงผมไม่เคยคิดทฤษฎีเลยผมแบ่งเอาไว้อย่างทุกวันนี้ผมเริ่มเรียนทฤษฎีแล้วเพราะว่าผมต้องสอนจริงจังเนี่ยผมก็จะมีน้องอยู่คนนึงที่เชียงใหม่ชื่อน้องบอมเขาก็จะเรียนจบดนตรีมาโดยตรงผมไม่รู้อะไรผมก็ถามมันนี่แหละเพราะผมไม่รู้จริงๆผมได้แค่เล่นผมเป็นผู้เล่นจริงๆเลยครับใช้หูเล่นมาตลอดเนี่ยฮะก็ทำให้เรารู้สึกว่าดีจังที่เราไม่ได้ดูเยอะเกินไปเพราะมันทำให้เรายังรู้สึกแปลกใจที่อุ้ยอันนี้มันเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้มันคอร์ดอะไรอ่ะไม่รู้หรอกเล่นต่ออันนี้มันเข้ากันไหมมันเข้านี่หว่าเอาต่อสิทำเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งเหมือนเล่นของเล่นนะครับผมไม่ต้องรู้อะไรขนาดนั้นก็ได้ทุกวันนี้ถึงจะมีความรู้บ้างแล้วนิดหน่อยนะครับก็พยายามจะวางมันลงตอนเล่นกีตาร์ผมใช้ความรู้แค่ในงานน่ะแต่ผมใช้ความรู้สึกในการที่ผมเล่นมันมากกว่าครับผมก็เป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมือนที่พี่บอกไม่มีกรอบเนาะไม่มีกรอบมากเกินไปสำหรับตัวเราใช่ครับก็เลยมองเป็นความโชคดีได้นะตรงนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ปลอบใจตัวเองด้วยผมรู้สึกจริงๆว่าโชคดีจังอะไรครับบางทีเขียนเพลงไปแล้วถ้าเกิดเราคิดว่ามันจะต้องต่อต้องอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าอยากเรียนก็อยากเรียนอยู่ดีแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอะผมชอบรู้เรื่องพวกนี้มันชอบมากๆเลยครับพี่ก็ให้ไว้เป็นมุมมองแก่ท่านผู้ฟังที่ตอนนี้อาจจะไม่รู้สิเรียนอยู่ทำงานแล้วแต่ว่ามองย้อนกลับไปในอดีตแล้วเกิดความเสียดายอะไรขึ้นมาแต่ก็ถ้ารับเอามุมมองนี้ไปมองว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองอะอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเนาะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะใช่ครับสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเสียดายกับอะไรบางอย่างจริงๆอะไรเงี้ยครับกลับไปทำเลยครับไม่มีอะไรสายเกินไปใช่ครับผมตอนจะกลับจากกรุงเทพมาผมถามตัวเองด้วยคำถามนี้เลยพี่มุกเหมือนที่พี่มุกพูดเลยก็คือแบบมันทันเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เวลาอยู่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเราเสียดายจังเลยที่เราเล่นกีตาร์เป็นตอนนั้นน่ะเสียดายแต่พอผมกลับไปก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับถ้าเราชอบอะไรก็ตามทีอะครับผมจะอันนี้คือผมใช้ส่วนตัวผมมองไว้ผมแบ่งปันละกันถ้าเวลาผมมองหางานหรือว่าใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะรู้จังเลยว่าฉันเหมาะกับงานอะไรหรือว่ามีความชอบอะไรที่มันจะต่อยอดได้ไหมผมคิดว่าถ้าคุณกำลังมองว่าเราชอบอะไรอ่ะมันยากมากที่เราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณเอาความชอบเป็นที่ตั้งทุกอย่างบนโลกสักวันหนึ่งเราต้องไม่ชอบมันทุกอย่างบนโลกถ้าคุณตั้งด้วยความชอบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อความไม่ชอบเข้ามาถึงปั๊บคุณก็เขวเลยผมว่าเป็นประจำเลยครับผมก็เลยถามตัวเองใหม่ว่าทำยังไงเราแล้วอะไรคือความผมคิดเยอะมากตอนที่ผมจะกลับเชียงใหม่นะคือคิดแบบจะเป็นโรคจิตคือคิดเยอะมากๆเลยครับ
ผมก็ได้ข้อสรุปว่าผมจะมองว่าถ้าสักวันหนึ่งผมต้องเบื่อมันทุกอย่างบนโลกผมต้องเบื่อหมดเลยอะไรผมอยู่กับมันได้ผมมองนี้ว่าผมจะกลับไปทำกีตาร์เนี่ยผมต้องเบื่อมันแน่เลยถ้าให้เทียบกันระหว่างผมเบื่อกีตาร์เบื่อเอกสารผมเบื่อเอกสารมากกว่า ผมก็เลยคิดว่าถ้าเบื่อกีตาร์แล้วยังทำได้แสดงว่านั่นอ่ะคือสิ่งที่เป็นของเราความสุขมันต้องมีสักวันที่มันจืดจางไปครับมันไม่มีอะไรใหม่เสมอครับผมเหมือนความรักเลย โอ้ยตายไม่พูดดีกว่า เดี๋ยว okay. ยาวอันนี้ลงแล้วเดี๋ยวยาวอันนี้ไม่ใช่แล้ว เอาเป็นว่าวันนี้โอ้ยขอบคุณมากสนุกมากเลยได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้มุมมองดีๆด้วยเนาะจากอาจารย์มังกรก่อนจากกันในวันนี้ขออีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายให้หน่อยเปิดเพลงอะไรให้ท่านผู้ฟังฟังดีคะผมตั้งใจจะเอาเพลงนี้เป็นเพลงปิดครับผมเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเขียนให้คุณพ่อคุณพ่อเป็นครูกีตาร์คนแรกของผมนะถ้าเกิดว่าเราพูดกันตามจริงก็คือเขาว่าเป็นคนที่ผมจับกีตาร์แล้วเขาก็เป็นคนที่มาจับมือผมอะกดกีตาร์เนี่ยเป็นคนแรกแล้วเขาเป็นจริงๆเขาเป็นมือเบสนะพี่เขาเป็นคนที่เล่นเบสเก่งนะครับแล้วเขาว่าสแลปเบสผมเห็นเขาสแลปเบสครั้งแรกที่เขาเอาตบๆอะครับคุณผู้ฟังน่าจะลองคิดภาพตามที่เขาแบบปาบปาบปาบเนี่ยฮะแล้วก็ตึกตะตึกตะตึกตะโอ้โหมันเท่มากเลยนะฮะจริงๆคนสแลปเบสนี่สุดๆเนาะฮะเท่ทุกคนพ่อผมว่าพ่อผมไม่ค่อยหล่อนะสแลปเบสแล้วโคตรหล่อเลยนะครับผมเอ๊พ่อจะมาฟังไหมเนี่ยแล้วก็ทีนี้นะครับเขาก็เล่นสแลปแต่ว่ามันก็คือเขาไม่มีโอกาสได้มาสอนเราจริงๆเพราะว่าพ่อผมเขาไปข้าราชการนะเขาย้ายไปย้ายมาเยอะผมก็เลยแต่งเพลงนึงขึ้นมาครับชื่อเพลงว่า My Dad Is a Bassman ก็คือแต่งให้คุณพ่อเลยก็คือพ่อฉันเล่นมือเบสนะแล้วก็เอาเทคนิคสแลปเอาเทคนิคอะไรที่แบบว่าเราเห็นจากเขาแล้วเราแบบพ่อสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นให้ดูอันเนี้ยไปเล่นมาเนี่ยครับคือแบบสอนกันแบบกองโจร นะครับแบบอยู่กับแบบนักรบอะครับพี่ คือแบบแล้วเราก็เหมือนกับเราก็ไปศึกษาต่อเขาให้ทั้งกีตาร์ให้ทั้งการศึกษากับเราแล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ให้เขาผมก็เลยแต่งเพลงนี้ให้เขามาครับผมค่ะก็เป็นเพลงปิดท้ายรายการในวันนี้ครับผมพี่โมขอบคุณมากเลยนะไว้โอกาสหน้าถ้ามากรุงเทพอีกมาคุยกันได้ด้วยความยินดีเลยครับผมครับผมขอบคุณมากครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและมังกรครับปริญญาวุฒิแก้วสว่างครับผมค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร